73แล้วเร็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 วเดี๋ยวสัก90ไหม85อีกให้เวลาอีกสัก3นาทีให้มันได้สัก85 90ก่อนนะเนี่ยอยู่บนโต๊ะแล้วนี่มากันเช้าแล้ว73แล้วค่ะอาจารย์นักศึกษารู้กันหรือยังวันนี้เรามีโปรแกรมเป็นของเฟอร์นิเจอร์แคมปิ้งแคมปิ้งเฟอร์นิเจอร์นะครับบางคนดีใจบอกวันนี้ไม่ได้เขียนแบบ ไงหรือปะวันนี้ไม่ได้เขียนแบบเราปล่อยโจทย์ไปก่อนเลยดีไหมเหลือก็มาก่อนอ๋อหนูให้สไลด์แล้วค่ะอาจารย์ดูไปแล้วนะปล่อยไปแล้วนะค่ะเพิ่งปล่อยไปหรือว่าปล่อยไปนานแล้วเมื่อ8โมงเนี่ยค่ะ8โมงคงดูไปเยอะพอสมควรแล้วมีคนอ่านไป80คนแล้วค่ะเกือบมีบางคนยังไม่ดูน่าจะประมาณ100บางคันทั้งกลุ่ม100นิดๆใน Facebook ใน LINE ค่ะใน LINE สไลด์ที่หนูส่งให้อาจารย์นั่นแหละค่ะใครยังไม่พิมพ์เช็คชื่อพิมพ์ด้วยเนอะมีพิมพ์กี่คนเนี่ยนิดนึงเองเขียนเช็คมาก่อนนะแล้วก็เขียนชื่อเช็คกันในไลน์ใช่ไหมอ๋อพิมพ์ในแชทค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็นเท็กซ์อ๋อว่ามีเลข69แสดงว่ารายงานตัวแล้ว69คนเชี่ยวแล้วค่ะเรียนกันทุกวิชาตอนแรกแบบว่าจังแบบงงแบบหนูไม่มีชื่ออะไรเรื่อยเลยอันนี้เก่งแล้วแล้ววันนี้นี่มันได้เวลาแค่40นาทีหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวออกใหม่ได้ก็ทุกคนรับรู้กันเดี๋ยว40นาทีมันก็ต้องออกแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ถ้ายังไม่จบใน40นาทีนะวันนี้สนุกวันนี้ไม่เครียดอภิชยาอยู่ไหมเนี่ยไหนบอกอยากไปแคมปิ้งอยู่ป่ะเนี่ยอภิชยาส่งเสียงหน่อยอภิญญาหรืออภิชยาเนี่ยเรียกไม่เคยถูกเลยกินยาตื่นหรือยังรอ80แล้วเริ่มไหมคะอาจารย์อีกสัก3คนนี่กี่โมงประมาณ9โมง9โมง9นาทีแล้วอีก9โมง9นาทีแล้วนัดกัน9โมงครึ่งไม่ใช่เหรออืม9วันนี้นัด9ค่ะวันนี้นัด9อ่ะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้ค่ะใครเข้ามาใหม่พิมพ์เช็คชื่อด้วยนะอ
กิตตินมาแล้วสอนรามสอนรามอยู่ไหมเนี่ยสอนรามไม่ส่งการบ้านเนอะนฤมลนฤมลส่งยังเนี่ยมันไม่ขึ้นงานเลยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วหนูลาค่ะอาจารย์หนูยังไม่เขียนให้อาจารย์เออก็ส่งสิจะเอาไหมเนี่ยคะแนนตั้งร้อยหนึ่งเราหนูแต่ว่าหนูนึกว่าทำส่งย้อนหลังไปได้ก็เลยไม่ได้ทำเลยจ้ะจ้ะส่งจากงานมันจะพ่อคูณไปเรื่อยๆเนาะทำ80คนแล้วค่ะเรียนออนไลน์มันจำเป็นต้องลาด้วยเหรอความจริงเราก็แบกโทรศัพท์ของเราไปเรียนตรงไหนก็ได้เพียงแต่หาเวลานั่งทำงานแค่นั้นเองอ้าวเริ่มเลยเนาะค่ะ80คนแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูแชร์สกรีนให้ค่ะเห็นไหมนักศึกษาเห็นอยู่เนาะเห็นค่ะคนเห็นงานวันนี้แคมปิ้งเฟอร์นิเจอร์ครับไฟล์ตัวนี้ PDF ตัวนี้จะไม่เป็น PDF ก็ได้ดูกันบอกแล้วนะอ่ะตอนนี้มาคุยในรายละเอียดของมันของเราเฟอร์นิเจอร์งวดนี้นะครับเราจะเน้นไปในเรื่องของแคมปิ้งเราไม่ได้เน้นที่ตัวอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะเราไม่ได้เน้นถ้วยกาแฟไม่ได้เน้นเตาแก๊สเน้นอะไรเราเน้นตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับอุปกรณ์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือชุดกาแฟหรือหม้อต้มนะหรือที่ดิบกาแฟจะไปเกี่ยวพันกับพวกนั้นเพราะพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องมาวางอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ของเรามาตั้งอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ของเราหรือมาเก็บอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ของเราอันนั้นจะเป็นตัวจบเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราพูดถึงตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปดูอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในขั้นต้นเนี่ยเราก็จัดYouTube 4-5 ตัวให้พวกเราได้ดูนะเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างในยุคปัจจุบันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหลังจากที่เราดูแล้วเราก็ค่อยไปศึกษาไปเจาะลึกอีกทีนึงนะครับสังเกตว่าแคมปิ้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะต้องมีความสะดวกสบายในลักษณะของการหยิบออกมาใช้แล้วก็การเก็บจะต้องทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบนะเพราะฉะนั้นงานถอดประกอบแทบจะตัดทิ้งไปเลยว่ามันไม่น่าจะมีเพราะถ้ามีปั๊บมันจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาประกอบนะเช่นมีประแจมีน็อตมีอะไรถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ซะเพราะไออุปกรณ์พวกนั้นบางทีมันอาจจะหายอาจจะตกหล่นทำให้การใช้งานเนี่ยมีอุปสรรคงั้นส่วนใหญ่มันก็จะดีไซน์เป็นลักษณะของการพับการเกี่ยวการยึดการพิงการหรืออะไรทำนองนี้นะเดี๋ยวเราดูในคลิปโอ้เริ่มอันไหนก่อนดีคะอาจารย์ก็ตามสเต็ปตรงนั้นไปเลยครับได้อันนี้เมื่อกี้อันที่สองอะครับสไลด์ที่สองสองนี่ครับก็คืออุปกรณ์ตัวเนี้ยหัวข้อวันนี้เราจะเป็นเรื่องของกาแฟนะฮะเป็นเรื่องของกาแฟพวกอาหารนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้งวดหน้าบัวนี่เอากาแฟอย่างเดียวก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปศึกษาว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยถ้วยดิบถ้วยกาแฟหม้อต้มนะหรือตัวทิ้งกากหรือถ้วยกาแฟหรือตัวแผ่นกรองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะต้องมีที่จัดเก็บนะเน้นตรงที่ว่ามันจะต้องมีที่จัดเก็บและที่วางในการใช้งานหลักๆปกติแล้วเวลาเราออกแบบเราก็จะรู้ไซส์รู้ขนาดของสิ่งเหล่านี้ซึ่งยุคนี้เนี่ยเราเข้าไปใน Google มันก็พอหาได้แล้วว่ามันขนาดกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เวลาเราจะดีไซน์ให้มันมีที่จัดเก็บเราก็จะได้เผื่อได้ว่าตรงนี้จะต้องมีพื้นที่เท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่ถึงจะเอาไอ้แต่ละตัวเนี่ยเข้าไปเก็บได้แล้วเวลาหยิบใช้งานได้สะดวกนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกทีนึงที่เราจะเข้าไปเซิร์ชแต่ให้รู้ว่าเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือส่วนที่เราจะต้องเอามาใช้งานต่อไปสไลด์ที่3อันนี้ก็เป็นเหมือนรายการที่แบบดาราเขาไปแคมปิ้งก็เลยเอามาให้ดูเผื่อแบบว่าใครเป็นเดี๋ยวเอาต่ออะไรค่ะต่อครับต่ออันนี้เป็นรถที่เขาทำรถแวนนะคะอาจารย์อันนี้ก็รถแวนดูพวกไปด้วยเลยเพราะว่าอีก 2-3 ครั้งนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับพวกแคมปิ้งทั้งหลายแหละมันเอารถแวนที่เป็นรถโรงเรียนอะไรเงี้ยเวลาทำพวกนี้เนี่ยทุกซอกทุกมุมทุกความลึกเขาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะเอามาเก็บนู่นซ่อนนู่นซ่อนนี่อะไรพวกนี้ได้อยู่ที่ตอนดีไซน์ตัวนี้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนรถยนต์นะก็อาศัยรถยนต์เป็นตัวบรรทุกแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวที่เราจะต้องหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยมันมีน้ำหนักมากไหมเพราะน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคนอกจากเราจะต้องขนสัมภาระที่จะไปใช้งานแล้วเนี่ยพวกหม้อกระทะอะไรทั้งหลายแหล่แล้วยังจะต้องมาแบกไอ้ไม้หนาๆหนักๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากๆอย่างตัวเนี้ยเขาอยู่ในรถโอเคไม่เป็นไรเพราะรถเป็นตัวแบกแต่ถ้าเป็นลอยตัวที่เราจะต้องหิ้วขึ้นหิ้วลงอ่ะตัวเนี้ยเราจะต้องหาวัสดุที่น้ำหนักเบาหรือใช้ไม้เท่าที่จำเป็นจันดูวันก่อนเห็นฝรั่งเขาก็เอาไม้อัดแต่ว่าเขาจะมีการฉลุเลยนะฉลุให้มันพรุนไปหมดเลยเพื่อตัดไม้ส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันเบาๆพวกเรามีโอกาสก็ลองดูลองสังเกตนะว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยเป็นอะไรมีแบตเตอรี่เอาไว้แบบใช้ในรถด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบตชุดที่2ที่เอาไว้ใช้กับระบบแสงสว่างแล้วก็เอา
เอามาแปลงเป็น220เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวที่มันเสียบไฟบ้านเขาจะไม่ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับรถยนต์นะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดใช้แบตหมดแล้วสตาร์ทรถไม่ได้ชุดนี้เป็นชุดที่2เราเรียกว่าชุดที่2เลยไม่ใช่สำรองนะคือชุดที่2ฉนวนนี่เป็นฉนวนครับเขาทำรถให้เป็นบ้านแล้วก็เวลานอนหรือเวลาจอดกลางวันความร้อนหรือความเย็นก็จะได้ไม่เข้ามานะไปบางที่อย่างเช่นขึ้นไปทางเหนือช่วงหนาวๆเนี่ย5องศา10องศาบางคนเขาก็มานอนในรถกันมันก็จะได้ฉนวนพวกนี้เป็นตัวกันความเย็นซันรูฟเหรอคะเข้าใจว่ากำลังติดตั้งพวกระบบระบายอากาศคือนอนการนอนในรถนี่สำคัญเลยอากาศต้องหมุนเวียนต้องหมุนเวียนได้ที่ชาร์จหรือเปล่าคะใช่ใช่จุดเชื่อมของพวกปลั๊กไฟนี่คันหนึ่งทำกันคงจะใช้เวลากันหลายวันนะกันเองด้วยนี่ดูประกอบไว้เนาะงานของเราคงไม่มีรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นโจทย์ยากไปเดี๋ยวเราต้องไปเอารถพ่อรถแม่มาหั่นมาทำกันจะลำบากนี่ดูไว้เป็นไอเดียอุ๊ยมีก๊อกมีก๊อกน้ำถังเมื่อกี้ดำๆเป็นถังเก็บน้ำครับถังเก็บน้ำทุกซอกทุกมุมเลยเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะตรงไหนมีที่ว่างอย่างถังเมื่อกี้ถังน้ำเราก็จะเห็นว่าที่เก็บน้ำเขาเตี้ยๆก็คือซุกจะซุกอยู่ใต้ที่นอนพอดีแอดมิดเพื่อนก็เลยมันต้องกดน่าจะเป็นช่วงเพดานฝ้าไม้แต่งอย่างนี้นี่หลายตังค์นะมันก่อนดูบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าราคารถเนี่ยล้านต้นๆรถตู้นะรถใหม่เลยล้านต้นๆแต่งบตกแต่งเนี่ยตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไปถึงล้านกว่าแล้วตกแต่งเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย 500,000 ซื้ออีกคันได้เลยใช่ไหมราคารถล้านหนึ่งถ้าตกแต่ง 500,000 ครึ่งหนึ่งของตัวรถเลยอันนี้เขากุไม้หมดเลยแต่ 500,000 เขาดูยังไม่ดีเท่าที่เล่นอยู่นี่นะอันนั้นค่อนข้างจะเรียบๆแต่ว่ามันหนักเป็นเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าระบบน้ำThank you.
คันนี้เขาบอกทำ7เดือนนะคะอาจารย์7เดือนนะทำกันเองใกล้ใกล้ยังเดี๋ยวรออันท้าทายเลยแล้วกันอ๋อติดสติ๊กเกอร์เอาฟินิชชิ่งเป็นพวกไวนิลอะค่ะหรือเปล่าไม่น่าจะใช้หินเนาะไม่ใช่หรอกมันต้องเบาๆหมอแล้วต้องเบาๆอ๋อเสร็จแล้วโหเท่เลยอะครับต่อไปเรื่องต่อไปอันนี้ที่อาจารย์ส่งให้ค่ะอุ๊ยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รู้ดูทันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันถ้าไม่ทันเดี๋ยวมาเปิดใหม่นะคะเหลือกี่นาที10ค่ะอ๋อเหลือ10ได้ก็เปิดให้เร็วหน่อยก็ได้วันนี้ของรู้สึกจะของไทยวันนี้พ็อปเยอะมากเลยครับพ็อปก็ดูด้วยนะเพราะว่างานเราออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็จริงแต่เราก็เน้นพ็อปนะเพราะว่าเราจะมีโปรแกรมทำพ็อปเล่นกันด้วยนะสังเกตเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนนะครับสังเกตตรงนี้เนี่ยคือเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเขาปกติเขาจะต้องจัดที่จอดรถไว้ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่แคมปิ้งที่กลางเต็นท์เนี่ยอีกที่หนึ่งซึ่งมีระยะทางเพราะฉะนั้นหลายคนเขาก็จะมีรถเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างมากับรถเพราะฉะนั้นรถเนี่ยจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเราก็เลยถือว่ารถเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์แคมปิ้งเหมือนกันนะครับเราสามารถมาออกแบบได้ตัวนี้นี้ก็ขนมาแล้วถึงที่ตั้งกลางเต็นท์แล้วก็ตั้งกันไปตั้งกันไปเดี๋ยวพยายามเร่งตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวข้ามครับเดี๋ยวต้องถอยหลังหน่อยละเริ่มตรงนี้เลยครับเห็นนะทุกอย่างเขาก็เอาออกมาจากไอ้รถลากของเขาจากเมื่อกี้เป็นโต๊ะตัวนี้ก็เอามาประกอบเป็นโต๊ะได้นะเกิดจากไม้ประกอบเพียงอย่างเดียวครับไม่มีอุปกรณ์ช่วยอันนี้เหมือนกับเป็นการเข้าเรือล็อกกันไว้เน้นให้ตัวของมันเองขัดกันเองเพื่อให้เกิดความแข็งแรงสังเกตโต๊ะที่เขาตั้งเนี่ยลักษณะเป็นการพับทั้งนั้นนี่ก็ที่ห้อยที่แขวนเดี๋ยวก็มีสารพัดอย่างมาห้อยมาแขวนอลูมิเนียมป่ะคะอาจารย์จัดเก็บหรือว่าเป็นตัวนี้เป็นโลหะเนาะเพื่อหยิบใช้งานสะดวกเวลาล้างก็ตากได้เป็นระเบียบค่อนข้างเป็นระเบียบอันนี้น่าจะเก้าอี้หรือเปล่าแต่แบบนี้มันจะเสียเวลานะกว่าจะประกอบเก้าอี้ได้ตัวหนึ่ง
ห็นไหมดูสังเกตตัวโต๊ะโต๊ะเขาก็เป็นลักษณะพับอ๋อนี่กาแฟป่ะเรียงตั้งอ๋อไอ้กระทะเซตซีรีส์พวกนี้นี่หลายตังค์นะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งแพงแหละตะเกียบหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ที่ตั้งโคมไฟการบุกมาแล้วเดี๋ยวช่วยกันบรรยายเลยครับเหลืออีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอให้มันหมดกันเล่นหน่อยตัวนี้ให้จบอันนี้ตอนกลางคืนแหละทำกับข้าวเฮ้ยทงคัตสึนะคนเราอยู่ดีกินดีไม่ชอบต้องไปหาความเรียกอะไรหาความลำบากแล้วก็จะสนุกใช่ไหมจันปุ๊บแซมดูลูกสนุกขนาดเต้นใหญ จะพวกของทำเล่นๆเกิร์ฟนี้เราอาจจะเป็นพวกเนี้ยพวกพร็อพของงานฟิวเจอร์แคมปิ้งอ่ะอย่างเช่นเขียงอย่างเช่นตะเกียงอะไรพวกเนี้ยที่เป็นแนวไม้ๆอ่ะนะดูไว้ด้วยจะทำพวกนี้เล่นๆกันมีของเล่นเยอะจังตะเกียงอีกแล้วที่เขามีหนังด้วยนะมีหุ้มหนังด้วยอันนี้กลับบ้านแล้วค่ะเก็บแล้วกลับมาลำบากคืนนึงกลับบ้านละน่าจะสัก2คืนแล้วก็หมดเวลาเราออกทุกอย่างนะครับลงกล่องแล้วก็เข็นกลับรถพวกที่เก็บทั้งหลายแหล่เนี่ยคืออะไรที่เราจะต้องคิดแหละมีเจอตัวนี้ถอดแล้วครับถอดแล้วถอดซับใส่ถุงการอย่างเงี้ยต้องใช้พวก CNC อะครับSometimes grow. How many dresses now? Be the face on bus. Seasons change. Still the same rain. Well, it takes.
คเราออกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่ใครยังไม่เช็คชื่อพิมพ์มันเนอะหมดเวลา40นาทีเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกทีแล้วก็โรงงานเขาใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นร้อยกว่าคนนี่สบายมากเลยแล้วเราไปทีเดียวแต่ว่าแยกกลุ่มไหมคะอาจารย์ก็มันต้องดูว่าทางโน้นเขาสะดวกด้วยหรือเปล่าแหละการที่เราไปแยกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราไปกัน2คันรถ100คนแล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าตามเดิมเราก็เข้าไปเป็นกลุ่มละ20คนไอ้อย่างนั้นคือกรุ๊ปหรือยังค่ะเราเดินไปตามส่วนต่างๆของโรงงานอ่ะเช่นเข้าไปส่วนที่1ส่วนที่2ก็แยกไป20 20แล้วมันก็จะเดินวนกันไปมันทำอะไรกันอยู่วะก็ไปดูจุดหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช้เวลาเดินใช้เวลาชมรอบโรงงานก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จบอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยเรียกกลุ่มย่อยหรือยังเดี๋ยวหนูลองคือถ้าทางบางโพหนูว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่เดี๋ยวทางโฮปีเคน่าจะต้องแบบทำหนังสือไปก่อนค่ะว่าเขาให้หรือเปล่าว่าช่วงนี้มันก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบมีนโยบายคือนโยบายของทางราชการเขาว่ายังไงแล้วทางนู้นสะดวกไหมก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่บางโพมันถ้าเขาบอกอย่างนี้ก็บางโพก็ปล่อยไปดูได้แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะปล่อยไปได้คือหนูไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเฮียกล้วยเขาแบบดิวน่าจะง่ายกว่าทางโรงงานเพราะโรงงานเนี่ยเวลามันสำคัญที่เวลาเราไปไงเวลาเราไปเราในวันเดียวเราก็คงจะไปกันหมดรอบเดียว100คนใช่มั้ยเราคงจะไม่ไปทีละห้องถ้าไปทีละห้องเท่ากับเราต้องใช้เวลา3วันในการไปก็ทำให้โรงงานเนี่ยเขาจะต้องเสียเวลากับเรา3วันแทนที่จะวันเดียวจบนั่นแหละคือโรงงานเขาจะใช้เวลาในการต้อนรับเราเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มต่อเลยไหมคะครับอันนี้ของเยอรมันใช่ไหมคะอาจารย์ดอกถ้าฟังภาษาไม่ออกก็ไม่รู้ล่ะทำกล่องอะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นเอาลองเปิดดูแล้วลองเปิดดูกันไปเลยโอ้มีช็อปHallo, herzlich willkommen auf der Sunnyside. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe mir gedacht, heute basteln wir wieder was. Und zwar, als wir hier durch Deutschland gefahren sind. Ja, bin ich hier, ne, Jorma? Oh, der Band, ne? Nu, ก็ว่าอยู่มันไม่ขึ้น แป๊บนึงอ่ะค่ะ Share หน้าจอก่อนโอเคHallo, herzlich willkommen auf der Sunnyside. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe mir gedacht, heute basteln wir wieder was. Und zwar, als wir hier... Ich fange auch ab. Schöne, klar, hin und Wir hatten ja den Frontrunner Defender und das kleine Auto, muss ich sagen, gefiel mir... Klar, nicht auch. Ich kam mal, ja. Das einzige Problem war, das war natürlich nicht richtig, wie wir schon verloren haben.ของคนนี้เขาอาศัยรู้สึกจะมีกล่องตัวนี้อยู่แล้วแหละและกล่องตัวนี้ก็เป็นกล่องที่เขาใช้ในการเดินทางใส่สัมภาระอยู่แล้วแต่เขาต้องการที่จะจัดระบบจัดระเบียบในการเก็บให้ดีให้หยิบให้ได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยเวลาขนส่งของที่อยู่ข้างในไม่ให้แตกบุบสลายถ
มันรวมกันหมดเลยมันไม่แยกก็จะหยิบใช้ไม่สะดวกไปหมดอะของมีเท่าไหร่ไปได้หมดแต่จะหยิบใช้ลำบากแล้วเวลาเดินทางมันอาจจะหล่นไปหล่นมาทับกันไปทับกันมาเขามีแนวความคิดที่จะพัฒนาให้งานได้สะดวกรู้พวกกล่องพวกนี้ด้านช็อปเมื่อเขาใช้งานในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเสร็จแล้วเนี่ยท็อปของมันก็จะกลายเป็นหน้าโต๊ะไปเลยทำหน้าที่เป็นโต๊ะไปเลยอ่ะนักศึกษาที่ดูอยู่นะครับเครื่องไฟฟ้าตัวนี้เราเรียกว่าเราเตอร์ตัวนี้ครับเรียกเราเตอร์หรือเครื่องลอกบัวอันนี้เขากำลังตีขอบไม้ให้มีความเฉียง45องศาเพื่อเข้าไปออกข้างในเพื่อเป็นออกกันข้างในได้แล้วก็เป็นการหลบไอ้ตัวส่วนโค้งของไอ้ตัวถังของเขาไม้ที่เขาเอามาขั้นอยู่มันก็เหมือนไม้มันทัดเวลาตีเส้นนะฮะเพื่อทำให้เส้นมันตรงเอามาพิงกับตัวเราเตอร์ตรงนี้ก็เราก็เรียกว่าเป็นตัวช่วยเขาซ้อนล่องปะคะซ้อนล่องครับซ้อนล่องเขาซ้อนล่องไว้ก็คือเราเตอร์ตัวเมื่อกี้แหละมันก็ทำหน้าที่ซ่อล่องได้นี่ครับซ่อล่องฮะคือเขาตั้งดอกกัดให้มันลงไปลึกสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นล่องละครับเป็นการแบ่งให้พื้นที่ข้างในเป็นส่วนๆร้อยได้ด้วยนะเหมือนลิ้นชักเลยอ่ะเป็นชั้นที่เลื่อนปรับเลื่อนได้นี่ก็ซ่อล่องให้ขาดเลยตัดมุมโค้งนิดนึงตัวนี้เป็นเครื่องกัดกระดาษทรายแบบกลมนะมันจะหมุนเป็นวงกลมข้างในแล้วเวลาตัดไม้มันที่มุมมันจะคมนะต้องกระดาษทรายลบคมซะหน่อยเขาใช้ซ้อนล่องเอาหมดเลยซ้อนล่องหมดครับนะสังเกตดูนะความสูงของไอ้ถังแก๊สของเขาสูงเท่าไหร่เขาจะจัดพื้นที่ไว้ให้พอดีเพื่อให้มันประหยัดกับการใช้งานนี่กำลังใส่เดือยมีเดือยด้วยค่ะ
ีเดือยบางส่วนก็มีเดือยครับเพื่อให้ตัวแก้ของเขาเนี่ยอยู่ในช่องที่บังคับเพื่อจะได้ไม่ไปกระแทกซ้ายกระแทกขวาผมยางอะไรบ้างถ้าจะตัดกระแทกนะFächer. Jetzt kann ich hier den Koch ein, darüber schieben, dann komme ich an das Fach ran. Oder da. Lang, 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 ich bin von allein. Ich muss nichts wegholen. Ah. Ja, gib. Boah, mein Bekantag alle. Ich kann man hier. So, ich bin Partition, bin von so an. Was hier rein.Sogar Wasser. Tadam, so sieht jetzt die eingeräumte Box aus. Alles drin, was man braucht. Zack, ist auf einem ganz normalen hier einen schönen Windschutzbereich bauen. Haben wir Lüren da, für Heidi, komm da, ist nur. Schöner Camping. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen und das für eure eigene Küchenbox gebrauchen.Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Der Weg lohnt sich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, bei den...นี่นักศึกษาเอากล่องอะไรมาดัดแปลงได้ไหมคะหรือต้องไปทำใหม่หรือก็เป็นแนวความคิดครับว่าจะทำยังไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปซื้ออะไรมาก็ไม่รู้อะแล้วสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ตัวเนี้ยก็คือไปตัดไม้อัดมาแผ่นหนึ่งมาวางแล้วก็จบไอ้อย่างนั้นก็คงไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์อย่างตัวที่เมื่อกี้ดูไปเนี่ยมันจะเป็นแนวลักษณะของ DIY นะครับมันก็ยังไม่คะแนนมันยังไม่หนักพอแต่เป็นแนว DIY ซึ่งเราสามารถเอาแนวคิดของเขาเนี่ยไปใช้ได้แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ทั้งหมดอาจารย์หนูขอแคปหน้าจอแป๊บนึงนะคะการเป็นไรลูกอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเปิดกล้องกันหน่อยเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อนแป๊บนึงเราต้องมีหลักฐานไปส่งว่าเราเรียนกันจริงแป๊บนึงเนาะยังไม่เต็มขอเต็มๆก่อนองสะพลเปิดกล้องหน่อยพี่บุมอะไรเนี่ยไม่มีหรอเดี๋ยวแคปไว้ก่อนแล้วกันเนาะใครมีก็เปิดกล้องเลยนะ1 2 3แอคชั่นฟังก์ชันปริ้นสกรีนหน้าต่อไปนิดวลีอยู่ไหมเนี่ยไปเป็นเรื่องอะไรเนี่ยหนูรอหน้าสองแคปหน้าจอแป๊บนึงค่ะอาจารย์มนทาพรหลับปะเนี่ยเพนแล็กอะไรเนี่ยคือใครเนี่ยเพนแล็ก051เปิดหน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยนอนต่อเนาะวิกันดานี่แบบอยู่ที่หมอนกำลังสบายสบายเคิมเคิมเลยใช่ไหม1 2 3
โอเคหน้าที่สามพุทธิตาหน้าที่สามนิ่งเงียบเลยอ่ะอภิญญาอภิญญาตื่นยังเนี่ยเปิดหน่อยเงียบหน้าสีเงียบโอเคพอแล้วแค่นี้แหละเปิดหน้าจอแล้วไปนอนต่อโอเคเดี๋ยวหนูแชร์ต่อนะคะอันนี้เกี่ยวกับอะไรวะแชร์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถามมาแล้วกระเป๋าพร้อมโต๊ะนี่โจทย์ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้คือเขามีกล่องว่าเอากล่องมาทำคล้ายๆกันเลยแล้วเขาก็ดีไซน์ให้หลายๆอย่างมายึดกับกล่องนี้อีกทีนึงเป็นตีนตุ๊กแกด้วยอ่ะนี่เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ดูแล้วเหมือนมันเป็นกล่องพลาสติกนะแต่เขาเอามันพับมายึดเนี่ยโหมันเรียกว่ากล่องนี้น่าจะต้องแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยยึดได้เป็นโต๊ะได้เลยมาก็เป็นหน้าโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์มีซิงค์มีกล่องเนี่ยอ๋อซิงค์เหรอคะอาจารย์ซิงค์มีข้างใต้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระนี่ก็ดูไว้เลยเผื่ออาทิตย์หน้าเราทำเกี่ยวกับพวกการปรุงอาหารก็เผื่อไว้เลยหมดแล้วอันนี้รถแวนอีกแล้วค่ะเราข้ามไปก่อนดีไหมเอาอันใหม่เลยใช่ไหมคะเอาอีกคลิปหนึ่งเลยใช่ไหมคะเบอร์สิบเป็นอะไรเบอร์อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะทำกับข้าวนี่ก็เหมือนอ๋อนี่ไงที่เป็นอ่างล้างมือก็เป็นกล่องอีกเหมือนกันเริ่มต้นที่กล่องกล่องตัวนี้คือขาตายมาสุดเลยดึงมาเป็นคือพอดีเขาเป็นทีมพักอย่างนี้โอเคเลยสำหรับการงานทีมโก้ของเราทีมพักเนี่ยเหมาะมากแล้วฝาบนของกล่องพลิกกลับมาด้านขวาก็เป็นที่วางของหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะอาจารย์ตัวนี้คือตัวที่มีทักษะเนี่ยผมไม่ต้องใส่ตัวนี้ก
ลิ้นชักอันนี้เอ๊ะครับอันนี้ก็กล่องอีกแล้วค่ะซิงเล็กมากเลยบ้านเราจะหาได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็มันเล็กมันเล็กแค่แบบสามสวัสดีค่ะอาจารย์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 ตัวเล็กๆเลยอ่ะจริงไม่นิดนึงหรือว่าพวกบนรถไฟแนวพวกนี้มันที่ว่ามันเราเรียกว่าแนว DIY อ่ะนะเอาจับนู่นจับนี่มาผสมกันอาจารย์กันอันนี้อะไรวะแบตเตอรี่อ่ะคะน่าจะใช้กับปั๊มปั๊มมั้ยมันเลี้ยงปั๊มทำให้เรารู้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะออกแบบถ้าเรามีแบบก๊อกน้ำมีนั่งสำรองเราก็ต้องไปหาปั๊มแบตเตอรี่Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. ยาแนวเราดูเป็นไอเดียนะครับว่าอุปกรณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยเราสามารถเอาพวกนี้เข้ามาได้และให้เรารู้ว่ามันจะต้องการที่อยู่นะครับแบตเตอรี่ตัวมันใหญ่เล็กแค่ไหนจะต้องซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยมันพวกนี้ต้องการที่อยู่พวกมอเตอร์อยู่ตรงไหนเห็นอาจารย์เอเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์เอไอพวกแค่นี้ไอพวกซิงเล็กๆอย่างเงี้ยบ้านเรามีไหมกับเนี่ยอย่างเงี้ยมีป่ะผมว่ามันไม่มีเป็นซิงเป็นซิงจริงๆ 100% แต่ว่าคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะใช้อย่างอื่นทดแทนได้ครับแล้วก็มาเจาะเอามาเจาะรูก็เท่าที่เห็นก็มีแค่เอามาเจาะรูใช่ไหมครับแล้วก็ดูในคลิปเนี่ยแผ่นสีดำๆคือแผ่นซับเสียงก็เป็นพวกคล้ายๆแผ่นซับเสียงที่เป็นลักษณะพวกกึ่งยางมะตอยอะไรเงี้ยครับอาจารย์เวลาเปิดก๊อกน้ำกระแทกที่พื้นอ่างก็ไม่ค่อยมีเสียงดังเท่าไหร่วันนี้ก็ทำเหมือนของจริงเลยนะทำเหมือนของที่ใช้ตามบ้านเลยก็คือมีเสิร์ฟพอสมควรกันปั๊มที่อาจารย์บอกมันไม่แน่ใจว่ามันใช้ปั๊มขึ้นจากถังมาอย่างเดียวหรือว่าดูที่สะดือมันเหมือนมีปั๊มดูดน้ำทิ้งด้วยนะครับอาจารย์ดูดน้ำทิ้งแสดงว่าในเนี้ยมันจะต้องมีตัวน้ำดีกับน้ำทิ้งอยู่ในที่เดียวกันมี2ถังใช่ครับใช่ครับเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำออกไปข้างนอกเลยครับมันอาจจะต่อโดยตรงเข้าถังเลยส่วนครับน้ำดีเขาจะต้องมีปั๊มมาปั๊มขึ้นมาอีกทีหนึ่งปั๊มก็น่าจะเป็นพวกปั๊มตัวเล็กๆใช่ไหมครับพวกปั๊มตู้ปลาอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ปั๊มแช่ไว้เลยนี่ครับปั๊มติดอยู่หมดเลยครับครับคล้ายถังน้ำมันรถครับอาจารย์ปั๊มเหมือนถังน้ำมันรถไปเลยครับนี่ก็ไปหาอะไรมือสองพวกรถมาใช้ได้ได้เหมือนกันถังแปลงปั๊มตู้ปลาได้ครับ
denke natürlich, also auch schneller kochen, weil ja keine Energie verschwinden. Blechtasse passt. Becher passt. Besteck. Na, wo machen wir das hin? Passt. Jetzt ein Kuchenfeld. อันนี้แถมเก้าอี้อีกตัวนะเอาไว้ลองกระป๋องใบนี้เหมือนกับกระป๋องที่เขาใช้พวกเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างนั้นเลยนะเป็นหม้อแคมปิ้งเลยอ่ะครับอาจารย์กับกาต้มน้ำครับของเดซันบอร์ดอ่ะโอเคครับต่อไปพวกเราถึงจุดสำคัญแล้วครับนักศึกษาเราดูคลิปมาตั้งหลายคลิปแล้วอ่ะมีอยู่อีกคลิปหนึ่งอาจารย์เอ็มไอตัวที่มันเป็นนั่งอยู่ริมน้ำอ่ะนะกินหมูกระทะหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนั้นอะไรนะพี่กินหมูกระทะหรือเปล่าคะตัวที่รีเสิร์ชตัวนั้นมีวิดีโอให้ดูไหมอ๋อลืมเลยค่ะเดี๋ยวหนูไม่ได้ใส่ในนี้เดี๋ยวต้องเปิดแยกค่ะอ้าวจะหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวรีบดูแล้วกันโอเคนาทีน่าจะทันเดี๋ยวเร่งหน่อยริมน้ำอันนี้แน่เลยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่น่าจะใช่น่าเดี๋ยวถอยหลังรถมันผ่านไปโอเคดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อาจารย์ทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูว่าวันนี้รีเสิร์ชในส่วนของงานรีเสิร์ชเราจะต้องดูอะไรบ้างอย่างเช่นเรามาดูรีเสิร์ชหลายๆตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะเกิดแนวความคิดอย่างเช่นอันนี้นะครับใช่ไหมเมื่อกี้รถลากก็คือรถขนสัมภาระมาจากรถที่เขาใช้เดินทางมาในจุดบริเวณที่ตั้งเต็นท์นะครับนั้นก็คือมีรถตัวหนึ่งแหละนะที่ดูจากตัวนี้ได้ไอเดียว่ารถน่าจะมาแทนไอ้กล่องที่เราดูกันไปหลายๆคลิปอะครับที่มันจะเป็นกล่องถ้าเราเปลี่ยนจากกล่องเป็นรถนะก็คือเป็นกล่องที่มีล้อมีตัวลากมันก็ได้ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นแล้วกล่องใบนี้สามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ยังได้เพราะมันมีลูกล้อสามารถเข็นได้แทนที่จะเป็นกล่องอย่างเดียวอันนี้คือแนวความคิดตัวอย่างนะครับที่อาจารย์นำเสนอให้พวกเราดูแล้วก็เมื่อกี้ที่มีพื้นไม้ตัวเนี้ยถ้าไอ้พื้นโต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถอยู่ในรถมากับรถได้เลยนะถึงที่ป๊อปตัวนี้ก็เอามาแปลงเป็นหน้าโต๊ะแล้วก็สไลด์เปิดไปรถตัวนี้ของมันก็อยู่ในรถอย่างที่เราเห็นอยู่ก็หยิบมันขึ้นมาใช้งานบนโต๊ะตัวนี้ได้ก็เรียกว่าโต๊ะนั่นน่ะรถลากตัวนี้เราออกแบบรถลากพร้อมทั้งหน้าโต๊ะเพื่อที่จะให้มันแปลงจากรถเนี่ยเป็นโต๊ะใช้งานถ้ากิจกรรมที่เราเป็นแค่กาแฟมันก็โอเคได้ล่ะแล้วก็ถ้ารถเข็นคันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันก็เป็นสี่เหลี่ยมถ้าเรานึกถึงเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมามันมีเรื่องของลิ้นชักถ้าด้านข้างของรถเนี่ยดีไซน์ให้มันเป็นลิ้นชักมันก็สามารถดึงออกจากด้านข้างด้านหน้าอะไรได้อีกที่จะเก็บอะไรแล้วหยิบได้สะดวกมากกว่าการล้วงลงไปหยิบที่ดันเอฟผ่านเร็วๆเลยโมก้าพอดอันนี้ของเขาเป็นอะไร
โมก้าต้องใช้ที่ต้มอันนี้เราก็เป็นโจทย์ของเราว่าเราจะชงกาแฟลักษณะไหนแบบไหนนะมีหลายๆแบบต้องบดด้วยเนี่ยเอามาบดเองบดด้วยก็พวกนี้ก็จะมีแอคเซสซอรีของมันที่มันเกี่ยวข้องรายงานเราก็คือไปดูแล้วเราก็จะหยิบรูปพวกนี้มาว่าได้เราได้ไอเดียอะไรจากตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรนะอย่างเช่นหน้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยถ้าเขาสไลด์ไปทางซ้ายมันก็จะเป็นพื้นโต๊ะเต็มๆแต่ถ้าเขาพับมาทางขวานี่มันก็จะเป็นขาตั้งไปด้วยต้มนมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมล้วนๆแล้วเดี๋ยวข้ามไปดูตัวที่15สไลด์ที่15เลยอันนี้ที่ให้เด็กทำใช่ไหมคะ15ก่อนนะเดี๋ยวขอเป็น15ก่อนเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือเห็นรถที่เขาลากสัมภาระตัวนี้เวลาที่เราดูรีเสิร์ชตัวนี้ก็ได้เขาเรียกได้แรงบันดาลใจมาจากตรงเนี้ยว่าเอ้ยถ้าไอ้รถคันเนี้ยสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยมีลูกล้อด้วยเราดีไซน์ให้เป็นตู้เป็นกล่องไม้แบบที่เราดูมันเป็นกล่องสำเร็จรูปเป็นโลหะถ้าเรามาดีไซน์ใหม่จับล้อใส่เข้าไปมันก็จะได้แนวนี้นะแล้วก็ของสัมภาระมันก็จะอยู่ข้างในพื้นโต๊ะที่เราเห็นก็จะอยู่ข้างในดูสไลด์ต่อไปครับสไลด์ที่16ครับเนี่ยในความคิดในการออกแบบก็คือรถลากไม้เก็บชุดกาแฟแล้วก็พื้นไม้ทั้งหมดอยู่ในชุดเดียวกันนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดูเคสตี้มาทั้งหมดพร้อมทั้งดูไอ้ตัวล่าสุดตัวนี้เราเห็นทั้งหมดแล้วว่าสัมภาระพวกนี้มาถ้าอยู่ในกล่องถ้ามันไม่มีที่เก็บที่มันเป็นระเบียบมันก็จะกระแทกกันเองหรือว่าหล่นหรือว่าล้มต่อไปครับ10 7ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ใช่ไหมเขาหยิบของที่โชว์ว่าหยิบของขึ้นมาจากตรงนั้นก็คือของเนี่ยอยู่ในรถเสร็จแล้วก็ขยับไอ้โต๊ะหน้าโต๊ะตัวนี้มาทางขวาเพื่อให้เปิดรถเข็นตัวนี้ด้านซ้ายมือเพื่อได้หยิบของขึ้นมาได้ในขณะที่ส่วนที่พับลงไปเขาก็ใช้เป็นขาตั้งไปในตัวต่อไปก็เมื่อเอาของมาตั้งทั้งหมดเราจะสังเกตว่าพื้นที่เขาจะต้องรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะรองรับได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าภารกิจตรงนี้มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างกรณีนี้ของเขายังไม่มีเตาแก๊สเขาแค่เป็นหัวเล็กๆเพื่อที่จะต้มน้ำนิดน้อยๆมันก็ยังโอเคแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราจะดีไซน์เป็นส่วนทำอาหารมันมีเตาแก๊สตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องไปคำนวณพื้นที่ว่าพื้นที่ส่วนนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วเพียงพอไหมเพื่อจะได้เป็นการกำหนดขนาดไอ้หน้าโต๊ะตัวนี้ว่าควรจะมีความกว้างความยาวสักเท่าไหร่และแน่นอนที่สุดพื้นโต๊ะตัวนี้มันก็จะต้องวางกระเป๋าแล้ววางกล้องก็คืออะไรที่มันติดตัวมามันก็ต้องวางได้อีกถูกไหมครับหมดแล้วยังสไลด์หมดแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็ไปที่โจทย์เดี๋ยวหน้าแรกของโจทย์เลยครับวันนี้หลังจากที่เราดูตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในก่อนเวลา6โมงก็คือพวกเรานักศึกษาไปหาดู YouTube ดูนะครับเราเคสตี้ด้วย YouTube ในยุคของโควิดนะครับเราไม่สามารถออกไปดูพื้นที่จริงได้
เราก็ศึกษาแบบที่มันมีอยู่แล้วแล้วกันที่เขาเอามาโชว์อยู่ใน YouTube นะอย่างน้อยนะครับนักศึกษา1คนจะต้องดู YouTube 3เรื่องซึ่งเราควรจะต้องเลือกนะเลือกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะทำซึ่งในวันนี้หัวข้อของเราคือกาแฟเราก็ดูแคมปิ้งเกี่ยวกับกาแฟหรือแคมปิ้งที่มีกาแฟเข้ามาเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยนะเน้นตัวนี้ก่อนเพราะงั้นงานออกแบบของเราคงจะเป็นอะไรที่ไม่ใหญ่โตเล็กๆจากตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูก็คือเมื่อดูแล้วเราก็แคปหน้าจอส่วนที่เราจะเอามาประกอบเอามาส่งว่ามันมีรูปอะไรบ้างแล้วในแต่ละรูปนั้นมันให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเช่น 1. การใช้งานขั้นตอนของการชงกาแฟประเภทของการชงกาแฟว่าเป็นลักษณะไหนแบบไหนมันกินเนื้อที่มากน้อยเท่าไหร่อุปกรณ์แต่ละส่วนจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกี่ชิ้นอาจารย์คะเดี๋ยวทั้งหมดแล้วเดี๋ยวหนูแปะมาใหม่นะคะใกล้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบที่3ครับแล้วก็ในแต่ละเรื่องแคปหน้าจอมาอย่างน้อยก็สัก10รูปต่อเรื่องนะครับเพื่อเอามาใช้ประกอบในการพรีเซนต์ของเรา10รูปเหล่านั้นที่เราเลือกมาเราเลือกรูปอะไรบ้างเช่นให้ดูการใช้งานนะขั้นตอนของการชงกาแฟประเภทของการชงกาแฟนะว่าเป็นลักษณะไหนก็คือให้รู้ว่าโจทย์ของเราเป็นอะไรอันนี้เอากว้างๆก่อนนะครับสำหรับ YouTube 3เรื่องอันที่2เราก็จะอธิบายถึงการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่เราเข้าไปดู3เรื่องนี้ว่ามีการพับเก็บยังไงมีการยืดหดอะไรบ้างมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอะไรก็เหมือนกับเราเข้าไปดูดีเทลของมันเพื่อให้เห็นดีเทลของมันเห็นวัสดุว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำด้วยอะไรอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยกันถึงเรื่องซิงค์ใช่ไหมว่าซิงค์ตัวนี้เป็นซิงค์แบบไหนจะต้องมีตัวอะไรเป็นพิเศษเช่นจะต้องมีมอเตอร์มีถังน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องวัสดุตัวนี้เสียงมีวัสดุมีความพิเศษยังไงรวมทั้งขนาดของตัวเฟอร์นิเจอร์ว่าควรจะใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่จากที่เราดูเราก็กะเอาก่อนนะครับว่าที่เราดูตัวเนี้ยขนาดมันน่าจะ40หรือ60เพราะบางตัวเขามีใน YouTube มีบอกไว้ด้วยนะว่าไอ้ตัวที่เขาเอามาใช้เนี่ยขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ทั้งหมดก็เป็นรีเสิร์ชนะดีเซิร์ตก็ทำเหมือนกับที่อาจารย์ทำให้ดูเป็นรูปๆ นะครับแล้วก็อธิบายในรูปว่าแต่ละรูปเนี่ยเราเห็นอะไรมันมาบ้างหรือบางรูปเราอาจจะค้นพบว่าไอ้มันมีข้อเสียนะเราก็สามารถใส่ลงไปได้ว่าที่เราดีเซิร์ตมาในรูปนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรวัสดุมีปัญหาอะไรหรือว่าขนาดมันเล็กไปใหญ่ไปหรือว่าการประกอบเนี่ยมันไม่สะดวกหรือถ้ามีข้อที่เรามองเห็นมากกว่านั้นเสนอแนะไปเลยว่าอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไอ้รถเข็นตัวเนี้ยถ้าเราทำเป็นไม้นะอันที่หนึ่งมันจะต้องมีน้ำหนักไม่เยอะนะถ้าเรื่องของไม้เสร็จแล้วด้านข้างเนี่ยดีไซน์ให้มันมีลิ้นชักมันก็น่าจะหยิบได้สะดวกทำนองนี้นะครับคือเป็นการรีเสิร์ชแล้วก็มีวิเคราะห์ชวนวิเคราะห์เข้าไปสักนิดนึงอันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำภายในวันนี้แล้วส่ง6โมงเย็นอาจารย์เอ็นบอกว่าทำแล้วให้เป็น PowerPoint เหรอใช่ไหมจะใช้ PowerPoint หรือว่าเป็น Word แต่ว่าทำเป็น PDF ให้มันเป็นไฟล์เดียวอะค่ะไม่ต้องส่งมาเป็นรูปใช่เพราะว่าเป็นรูปมันตรวจยากได้เป็น PowerPoint ก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่สะดวกเรียกว่าเอาให้ทันอะ18:00 เนี่ยเอาให้เสร็จหลังจากที่เราส่งมาเป็น PDF มันจะไฟล์ไม่ใหญ่ค่ะครับก็เอาสะดวกเลยแล้วหลังจาก18นาฬิกาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงขอสไลด์ต่อไปเลยอ
ฮัลโหลค่ะครับเป็นสไลด์13มั้ง13นะคะชุดแป๊บนึงนะคะ13ค่ะก็เขียนชื่อมาในหน้าสไลด์แล้วก็อันนี้ก็เหมือนมีลิงก์คลิปว่านี่ไม่ใช่13ดิคุณผิดละ19 19อันนี้ไหมคะครับวันนี้นะครับก็หลังจากถ้าใครรีเสิร์ชจบก่อนเช่นคุณเสร็จตั้งแต่บ่าย3ก็คงจบไปเสร็จแล้วเราก็ทำงานต่อครับหัวใจหลักของเรางานวันนี้ก็คือสเก็ตดีไซน์นะครับสเก็ตดีไซน์ครั้งที่1นะครับเรื่องของคอฟฟี่แคมปิ้งในดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก็คือให้เราพูดถึงที่เรารีเสิร์ชเมื่อกี้นะว่าฟังก์ชันที่เราต้องการเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเรามีแนวความคิดยังไงต้องการให้มันทำอะไรได้บ้างมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เราจะออกแบบเป็นยังไงมีรูปภาพประกอบนะก็แสดงออกมารวมทั้งในแบบที่เรานำเสนอตอนสเก็ตดีไซน์เนี่ยก็มีการพูดขนาดของมันว่าขนาดมันจะเหลือเท่าไหร่ตอนที่มันเอาออกมาใช้ขนาดมันจะได้เท่าไหร่แน่นอนที่สุดตอนพับเก็บเราอยากให้มันเล็กที่สุดแต่เวลาใช้งานเราก็ต้องการให้มันขยายตัวหรือพองตัวออกมาแล้วเยอะที่สุดเพื่อมันจะได้ใช้งานได้สะดวกที่สุดอันนั้นคือความท้าทายของงานออกแบบว่าเราจะพับยังไงแล้วเล็กที่สุดและเอาออกมาแล้วให้มันใหญ่ที่สุดงานนี้เนี่ย เราต้องการเน้นเรื่องน้ำหนักเบานะครับมีความแข็งแรงทนทานแต่ต้นทุนเนี่ยต้องไม่แพงนะเราจะต้องเน้นการออกแบบมากกว่าก็คือไม่ต้องไปใช้วัสดุแพงๆแต่ว่าเน้นการใช้งานเน้นฟังก์ชันเน้นความสวยงามยิ่งสมมติว่า2ตัวออกมาแล้ว2คนเนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันอีกแต่ถ้ามาคิดต้นทุนแล้วคนที่ต้นทุนถูกกว่าคนนั้นก็จะได้คะแนนที่มากกว่าแน่นอนเพราะโจทย์เราบอกแล้วว่าเราจะเน้นต้นทุนที่ไม่แพงนะครับหรืออื่นๆข้อที่5นะเช่นเรามีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอก็คืออาจารย์คิดในเรื่องของมัลติฟังก์ชันเลยเอากาแฟนะเอาที่เตรียมกาแฟกับรถขนสัมภาระเนี่ยมารวมกันเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือมีอะไรที่มากกว่านั้นก็เสนอเข้ามาเลยในสเก็ตดีไซน์ครั้งที่1รูปแบบก็ไปดูสไลด์ตัวที่20ครับนะก็แน่นอนเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เราออกแบบเป็นฟอนต์ไซส์ทับฟอนต์ไซส์ต้องมีนะสเกลไม่จำเป็นต้องใหญ่และไม่จำเป็นต้องเล็กจัดให้เหมาะสมกับงานเช่นบางทีรูปเปอร์สเปกทีฟของเราเนี่ยอาจจะต้องเขียนให้มันใหญ่ๆถึงจะสวยเป็นฟอนต์ไซส์มันก็อาจจะเล็กลงถ้ามันเขียนได้นะถ้ามันเข้าสเกลแล้วเขียนได้หรือเรามีรูปเซ็กชันเยอะมีดีเทลเยอะเราก็ต้องจัดหน้ากระดาษให้พอแต่ถ้าสุดท้ายแล้วกระดาษแผ่นเดียวไม่พอเราก็ไป2แผ่นนะก็เป็น A2 2แผ่นแต่แผ่นเดียวจบได้ก็แผ่นเดียวในการทำไอเดียสเก็ตเนี่ยอาจจะมีการเสนอแนวทางนะฮะว่าแนวทางของเรามาจากอะไรไปบวกกับอะไรแล้วได้เป็นอะไรเมื่อกี้อาจารย์เกิดได้แล้วอาจารย์มีแนวคิดอย่างนี้เอาไอ้ตัวนู้นมารวมกับตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นตัวใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ประโยชน์ทั้งสองตัวเนี่ยมันเกื้อกูลกันเองอันนั้นก็คือแนวคิดในการออกแบบงั้นเราก็อาจจะโชว์ที่มาที่ไปของความคิดของเราที่สำคัญขอสีซะหน่อยนึงนะครับใส่สีสันเข้าไปในแบบเป็นดีไซน์ของเรานะตามตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูนะมันก็จะดูสวยงามเส้นสีจัดให้คมเดี๋ยวดูอีกสีอีกรูปนึงครับ
ตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็คือเรื่องของการลงสีนะมีสีสันหน่อยก็ดูสวยแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงทั้งหน้านะครับเราคิดว่าลงตรงไหนเป็นจุดเน้นน่ะนั่นแหละครับใส่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงไหนที่มันไม่ต้องเน้นก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะเอาตรงที่มันเน้นเพื่อให้มันเด่นขึ้นมาสเก็ตดีไซน์เราจะใช้เวลาให้เวลาหลายวันหน่อยนะครับเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนนะครับอาจารย์ก็อาจจะมีการบ้านอะไรนะให้ส่ง11กุมภาพันธ์วันพฤหัสค่ะ11นะ11วันอะไรเอ่ยทันคริสต์มาสมั้ยเอ้ยไม่ใช่ทันวาเลนไทน์มั้ยก่อนค่ะตัวนี้เราจะแบ่งตามห้องเลยใช่ไหมคะที่อาจารย์ต่อเด็ก22คนนี้หรือเปล่าคะอาจารย์บุ๊กมีอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บุ๊กซะหน่อยนั่งเหงาละอาจารย์บุ๊กอยู่ไหมอาจารย์เอด้วยมีอะไรเพิ่มเติมครับจะแบบสงสัยตรงไหนอาจารย์บุ๊กอาจารย์เอครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเห็นอาจารย์บุ๊กมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอาจารย์เอคิดว่าไงครับงานนี้อาจารย์เอยังไม่เปิดไมค์ค่ะผมใช้เครื่องนี้อ่ะครับได้ยินไหมครับวันนี้เปิดแล้วได้ยินแล้วค่ะได้ยินค่ะครับผมก็เบื้องต้นเนาะจากที่ดูกันไปเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าจบจากการสั่งงานครั้งเนี้ยเราจะได้เป็นสเก็ตดีไซน์เป็นปลายทางเนาะเรารีเสิร์ชก่อนพอถึงอาทิตย์ที่นัดส่งงานกันเนี่ยแล้วก็เป็นเดี๋ยวเสียงกล้องนะครับเราจะเป็นงานสเก็ตดีไซน์ซึ่งมันไม่ใช่ปลายทางทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บุ๊กอยู่หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้แอบคุยกันอาจารย์บุ๊กเสนอมาว่าพวกเราควรจะนำฟังก์ชันที่เราออกแบบเนี่ยไปออนไซต์เลยไหมก็คือไปทดลองใช้จริงในสถานที่อะไรอย่างเงี้ยสถานที่แคมปิ้งเลยอาจจะเป็นวันนี้ต้องแล้วแต่ความสะดวกเนาะบางคนอาจจะแบบว่าพุทธมณฑลสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองใช้จริงๆว่าถ้ามันลากเข้าไปสมมุติใครเป็นรถเข็นแบบที่เป็นเคสเนาะลากเข้าไปผ่านทางผ่านสนามหญ้าผ่านพื้นผิวการจราจรที่มันแบบแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมหมายถึงปลายทางเลยเนาะตัวที่เป็นมันคงจะต้องเป็นม็อกอัพขึ้นมาแล้วอะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็ร่างใช้งานจริงถ่ายส่งมาเป็นคลิปหรือหวังว่าในช่วงเวลานั้นที่มันที่เราจะต้องการทดลองการใช้งานกันมันพ้นช่วงโควิดไปแล้วเราก็จะได้ไปแบบนัดออนไซต์กันจริงๆแล้วมาใช้กันดูเลยอันนี้เป็นอารมณ์ที่อาจารย์บุ๊กเสนอมาแล้วก็จินตนาการภาพล่วงหน้าไปประมาณอย่างนั้นนะเล่าให้ฟังก่อนว่าอาจจะใช้วิธีการแบบนี้อาจารย์ประมาณนี้ครับอาจารย์สุดมาแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ถามกันเรื่องการตรวจงานเนาะว่าจะแบ่งกันเป็นพาร์ทยังไงหรือเปล่า
หรือว่าตามพาร์ทที่แข่งกันอยู่แล้วอันนี้อาจารย์ประสงค์ว่ายังไงครับอาจารย์เปิดไมค์ก่อนค่ะอาจารย์ประสงค์ครับก็แบ่งตามที่เราตกลงกันไว้อะนะของอาจารย์แต่ละท่านก็ไปดูแลกันเองย่อยออกไปตอนตรวจงานครับโอเคครับงั้นก็จะเฉลี่ยมันจะเฉลี่ยตกอยู่ประมาณเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาประมาณ20คนเนาะต่ออาจารย์1คนของเอ็มห้อง1ห้อง2ค่ะของจันบูห้อง1ของจันอีน่าจะห้อง2หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับประมาณ22คนของอาจารย์ประสงค์กับอาจารย์เนก็เป็นห้อง3นะครับนักศึกษาห้อง3รับรู้ไว้ด้วยนะครับนี่แนวคิดที่ว่าไปรีเสิร์ชพื้นที่จริงเลยใช่ไหมอาจารย์เอที่พูดถึงกับอาจารย์บุ๊กอ่ะถ้าจะรีเสิร์ชอาจจะต้องมีแอคทิวิตี้อะไรที่มันมีของให้จับต้องแล้วทดลองใช้แล้วครับอาจารย์ก็เลยนำเสนอว่าถ้าเป็นขั้นตอนที่แบบม็อกอัพแล้วหรือว่ามันพอเห็นเป็นตัวเป็นตนบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราไปทดลองใช้อันนั้นคือตอนส่งงานแล้วตอนตรวจมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงครับอาจารย์อาจจะเป็นเรื่องไซส์เรื่องแบบรีเสิร์ชว่าเนี่ยถ้าเป็นสถานที่ประมาณนี้แอคทิวิตี้การใช้งานสมมติว่าการจอดรถอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะเดินเข้าไปตั้งแคมป์ตรงจุดที่ตั้งแคมป์เนี่ยผ่านอะไรยังไงบ้างมันจะต้องทำอะไรได้บ้างถ้ามันเป็นสมมติว่าเป็นรถเข็นแล้วมันต้องผ่านอะไรไปบ้างถ้ามันเป็นอุปกรณ์ยกต้องแบกใจขนาดไหนแล้วนั่นหนักมันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นหลายมุมครับครับแล้วอาจารย์บุ๊กว่าไงครับอาจารย์บุ๊กมายังนะครับอาจารย์บุ๊กคิดยังไงครับเรื่องนี้ก็คือผมแค่มองว่าในตอนเนี้ยคือที่เขามาในกลุ่มหรือทำงานเนี้ยคือมันเขาไม่ค่อยอินกับคือเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเปิดพวกนี้ถึงต้องเบาวัสดุถึงต้องเป็นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาสามารถออกแบบแล้วให้เขาไปทดลองในที่จริงได้เพราะว่ามันน่าจะโอเคและเหมือนเอามาปรับว่าคือครั้งแรกไปผมว่าปัญหาคงบานเบิกนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามันไปใช้ในสถานที่จริงมันคงจะดีกว่าประมาณนี้ครับแล้วมีคำแนะนำอะไรไหมในการที่จะรีเสิร์ชก่อนที่จะลงสเก็ตดีไซน์อ่ะคือเรารีเสิร์ชเรามีรีเสิร์ชแบบแห้งให้ไปดู YouTube ไม่ต่ำกว่า3เรื่องใช่ไหมรีเสิร์ชแบบแห้งมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับการรีเสิร์ชสดๆไหมโอ้แล้วต้องไปในสถานที่จริงหรือเปล่าถ้าอยาก อาจจะไปดูของที่เขาใช้งานกันนะตามห้างตามอะไรที่เขาขายอ่ะไอ้พวกอุปกรณ์แคมปิ้งอันนั้นก็ไปดูคร่าวๆนะครับเรามีเวลาในการทำงานที่จะส่งเนี่ยถึงวันที่11นะครับคือวันพฤหัสวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอาจจะไปรีเสิร์ชอะไรเพิ่มเติมนะแล้วมาทำส่งกันอีกทีนึงอาจารย์เชื่อมือพวกเราว่าสเก็ตดีไซน์เนี่ยวันเดียวก็จบแล้วสำคัญที่ข้อมูลต้องแน่นนะถ้าข้อมูลแน่นไอเดียแน่นเขียนวันเดียวก็จบเผลอๆบางคนคืนเดียวมั้งมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญครับมีคำถามอะไรไหมนักศึกษางงเปล่าวันนี้ส่งอะไรก่อนวันนี้มีส่งนะไม่ใช่ส่ง11เลยส่ง YouTube มาก่อนที่ศึกษาข้อมูลเป็น PDF น่าจะดีที่สุดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวไปสร้างในคลาสรูมให้ค่ะสำคัญรูปที่เราแคปหน้าจอมาควรจะต้องมีประกอบคำบรรยายอยู่ในรูปเลยนะให้ใส่ตัวหนังสือลงไปในรูปเลยแหละเพราะไม่งั้นแล้วบางทีตัวหนังสือกับรูปมันอยู่ห่างกันแล้วเดี๋ยวมัน
เวลามาดูเกิดไม่ได้ไปดูตัวหนังสือมันก็ไม่เข้าใจให้มันอยู่ในรูปเดียวกันไปเลยมันก็จะดูแต่ละรูปแต่ละรูปก็จะได้เนื้อหาสาระจบในรูปเดียวมีใครแบบว่าไม่มี PowerPoint ไม่มี Word มั้ยมีเปล่าบอกได้นะบอกได้จะได้หาวิธีว่าจะจ๋าอาจารย์คะไอ้ตัวงานเนี่ยคือแบบมันต้องเป็นเขียนอธิบายเหรอคะรีเสิร์ชแล้วก็เหมือนสรุปแล้วเราก็แปะมาว่าเนี่ยในคลิปมันบอกฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างก็อาจารย์ให้ตามหัวข้อนี้เนาะมันจะมีเดี๋ยวว่าต้องโฟกัสอะไรเนี่ยว่าสมมติได้คลิปมาใช่ไหมแคปรูปที่ต้องการว่าจะอธิบายอะไรสัก 1-10 รูปมันจะได้เห็นเนาะว่าเนี่ย1ขั้นตอนการชงกาแฟวันนี้โฟกัสเรื่องกาแฟนะอย่าเพิ่งแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นเดี๋ยวเราทำ3เรื่องคือสัปดาห์เนี้ยเราจะ coffee camping เนาะเป็นหัวข้อหลักก็ไปหาแคมปิ้งเกี่ยวกับกาแฟมาเนาะก็คือเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เขาชงกาแฟมีบดกาแฟมีต้มกาแฟต้มนมนู่นนี่นั่นแล้วแต่หรือว่ามันเป็นกาแฟแบบไหนเนาะแล้วก็อธิบายว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพับเก็บยื่นโหนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วัสดุอะไรเนาะมีความเหมาะสมของขนาดหรือเปล่าคือขนาดมันคงไม่ได้แบบตามฮิวแมนสเกลแบบใช้งานสะดวกเพราะมันเป็นพกพาเนาะนักศึกษาก็ต้องคิดมาคือมันคงเป็นไม่ใช่ขนาดที่แบบใช้แล้วมันสบายอ่ะมันต้องเป็นขนาดที่พกพาสะดวกเนี่ยจ้ะสงสัยอาจารย์คะจ้ะไม่มี Word กับ PowerPoint ค่ะอ๋อใช้ iPad หรือใช้อะไรอยู่เนี่ยเขียนใช้ iPad ค่ะเออเนี่ยใช้ iPad ก็เขียนมาเลยพูดโน้ตไปเลยใช่โอเคค่ะอาจารย์ครับไปเลยครับ iPad มันมีโปรแกรมอยู่ค่ะสามารถเอาเมลนักศึกษาไปใส่ได้อือหือเราใช้อะไรกันใน iPad มันโหลด Word มาได้ค่ะแล้วก็เอาเมลนักศึกษาเนี่ยไปใส่ใช้ iBit ค่ะดีมากใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเอามาเป็น PDF เนาะแปลงไฟล์เป็น PDF เพราะว่าเวลาส่งมาเป็นรูปๆอ่ะอาจารย์ตรวจลำบากเนาะคอนเวิร์ตสุดท้ายเป็น PDF มาแล้วกันครับแล้วแกมอะไรก็ได้อาจารย์คะทำกี่คลิปคะวันนี้สามสามคลิปครับ YouTube 3เรื่องไม่ต้องเอาเรื่องเป็นชั่วโมงอ่ะเอาเรื่องแบบที่มันแป๊บๆนึงอ่ะที่มันได้สาระดูแล้วเราได้ไอเดียไอ้เรื่องที่ดูแล้วไม่ได้ไอเดียแล้วก็โยนมันทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจแล้วอย่าไปนับนะว่าหนูดูมาแล้วเอาเฉพาะที่มันได้สาระลงตรงนั้นนะมันอะไรอย่างนี้นะอาจารย์นะคะคือเราหาคลิปเองเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เองเลยเซิร์ชเลยคลิปภาพซ้ำกับของอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ไม่ควรซ้ำอ่ะเดี๋ยวนะมันจะต้องเป็นซ้ำCoffee Camping อย่างเดียวใช่ไหมครับถูกไหมในโจทย์ค่ะวันนี้ Coffee ค่ะผมว่า Coffee หาง่ายอยู่นะเดี๋ยวนี้คนไปชมเยอะแยะเลยพี่ก้องยังไปนั่งแคมป์เลยนั่งกินกาแฟหรือน้ำตกเลยเรื่องที่นักศึกษาทำบังเอิญไปตรงกับเพื่อนกับอีกคนนึงเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าต่างคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันอาจจะวิเคราะห์เหมือนกันครับอาจารย์ไม่ควรเป็นเหมือนกันเด้ๆที่เขียนเวลาบรรยายอาจารย์ดูก็คืออาจารย์เขาเรียกว่าลอกไม่เอาอย่าลอกกันเราไม่รู้หรอกเพื่อนมันจะเลือกคลิปอะไรมาส่งอ่ะเนาะทีนี้ก็ต่างคนต่างวิเคราะห์ต่างคนกับต่างมองกันไปแล้วกันครับว่าใครเห็นรายละเอียดอะไรตรงไหนบ้างที่น่าสนใจที่มันจะเป็นประโยชน์กับการทํางานของเราไม่ต้องเล่าเรื่องอื่นมาเยอะนะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยโฟกัสไปที่เฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันจําเป็นที่เป็นข้อมูลกับเกี่ยวกับ
ที่เราจะต้องเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อมาดีไซน์ออกแบบไอ้เจ้าเฟอร์นิเจอร์ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็วิเคราะห์มาวิวส่งวิวสวยอะไรเงี้ยไม่ต้องบรรยายมาไม่เป็นไรโฟกัสโฟกัสหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนตรวจเนี่ยมัน20กว่าคนเกือบ30เนี่ยคูณ3คลิปนี่ต้องไปดูนี่3วันเลยนะห่วงคนตรวจด้วยโหขนาดอินทีเรียหนูตรวจแค่10กว่าคนนะคะตรวจประมาณเกือบปี1อะค่ะต้องว่างอ่ะต้องว่างนั่งดูคลิปอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราให้เขาส่งเป็นมีลิงก์ด้วยถูกไหมครับมีแปะลิงก์เข้ามาด้วยใช่ค่ะเพื่อจะได้เห็นตรงนี้ค่ะว่ามีลิงก์นำมาด้วยแต่สาระจริงๆเราดูที่เขาคลิปเขาเรียกอะไรอ่ะแคปหน้าจอมาใช่ไหมดูจากตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ดูจากคำบรรยายของนักศึกษามากกว่าครับอืมโอเคครับโอเคครับ iPad เขียนว่ารูปประกอบโยงอะไรแล้วแต่แบบถนัดแล้วแต่เลยจำกัดเทคนิคเราดูคอมเมนต์ของนักศึกษามากกว่า100คะแนนเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์เหมือนเดิมง่ายๆไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหารเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีงานอะไรตามเกสไอ้บอกมีคำถามไหมครับสงสัยจะอยากไปทำแล้วมั้งคะเนี่ยอยากไปหาคลิปแล้วอยากไปดูแล้วเป็นแนวคอมเมนต์เลยนะครับว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นที่เห็นอยู่มันดียังไงหรือไม่ดียังไงเราใส่ไปได้เลยนะรีวิวว่าไปพูดง่ายมันก็เหมือนรีวิวนะรีวิวครับอาจารย์รีวิวเลยถ้าอย่างนี้ตัดคำว่าวิเคราะห์เขาอะดูเป็นทางการแล้วกันโต๊ะมันใหญ่ไปหน่อยนะมันเล็กไปอะไรอย่างนี้ว่าไปโอ้ยมันพกของมาขนาดนี้ต้องวางบนท็อปมันใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นินทาเขาไปแล้วก็เล่าให้เราฟังด้วยอันนี้ง่ายจะเข้าใจง่ายเลยคราวเนี้ยท็อปตัวนี้โอ้ยมันทึบเลยนะเนี่ยเวลาน้ำหกลงไปมันก็ขังอยู่ต้องมานั่งเช็ดเองอะไรก็ว่าไปผมว่าใช้คำว่ารีวิวนี่มันน่าจะเหมาะสมนะมันเห็นภาพครับใช่ครับมันเห็นภาพว่ามันจะต้องเขียนแบบไหนคือมันดูลักษณะรู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวงานสุดท้ายต้องเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเห็นในนี่ก็อ่ะเป็นประเด็นก็เล่ามาให้ฟังมันเป็นยังไงรีวิวมาซะจะหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์10นาที แล้วทำสเก็ตดีไซน์อีก2วีคใช่ไหมคะรวมเป็น3ตอนนี้คิดได้ประมาณนั้นค่ะก็เท่านี้หัวข้อแรกก็เป็นกาแฟค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันทำงานนะครับป่ะลุยป่ะ6โมงนะนักศึกษาไม่ใช่แบบกลับไปสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ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 